ก่อนที่จะคลอดก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติไม่มีคือมันไม่มีอะไรเลยที่มันเป็นสิ่งผิดปกติสิ่งบอกได้ครับคือเรายังจำได้ภาพที่เราเห็นก่อนที่จะหมดสติไปตอนดมยาก็คือเราปกติแข็งแรงลูกก็ยังดิ้นปกติเอาละคราวนี้พอไปโรงพยาบาลใหม่พี่สาวเล่าให้ฟังอีกนิดนึงโรงพยาบาลเจอหมอคนใหม่โรงพยาบาลใหม่เนี่ยก็คือในส่วนของการเป็นโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนะคะมันก็จะมีข้อจำกัดหลายประการมากเลยที่เราเจอและในสภาวะที่เราเครียดมากในสภาวะที่เราไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับลูกแล้วก็สิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันมาจากอะไรมันเป็นคำถามที่วนอยู่ในหัวแล้วก็บริการที่เราได้รับเนี่ยเราก็พยายามทำความเข้าใจว่าเนื่องจากว่าข้อจำกัดในเรื่องของคนไข้ที่มันเยอะนะคะในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะต้องแชร์ให้คนอื่นแต่ในส่วนที่เราต้องการเราก็ต้องการการรักษาที่ที่ดีเพื่อให้ชีวิตลูกเรารอดกลับไปได้นะคะครับแต่ในความกังวลตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้รับก็คือแพทย์ที่วินิจฉัยอะค่ะค่อนข้างที่จะโอเคมีประสบการณ์ที่จะช่วยเราแก้ปัญหาให้เราสามารถที่จะมีความหวังเพิ่มขึ้นในการที่ลูกมีการตอบสนองดีขึ้นแต่ว่าในสภาวะต่างๆที่มันตามมาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงผลกระทบเยอะมากเลยตอนจนเราไม่ได้คิดอนาคตอะไรมากแล้วนะตอนนั้นก็พยายามทำปัจจุบันในแต่ละวันเนี่ยให้มันดีที่สุดครับค่ะอันนั้นคือในช่วงแรกๆซึ่งหลังจากที่เจอเคสตรงนี้แล้วเนี่ยผลกระทบที่ตามมาของลูกเนี่ยก็คือพัฒนาการเขามีปัญหาหมดเลยนะคะก็คือช้าแล้วก็มีเรื่องผลข้างเคียงเยอะมากซึ่งประมาณ 3-4 ปีแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องวิ่งเกี่ยวกับเรื่องการรักษาเรื่องการดูแลเขาเนี่ยเยอะมากเยอะมากครับนะคะและสิ่งหนึ่งที่อยากจะสะท้อนก็คือในช่วงที่รักษาค่ะมันจะมีการวินิจฉัยที่เรามีความรู้สึกแล้วก็ค้านกับที่แพทย์แจ้งนะคะเช่นในช่วงที่รักษาเนี่ยมันมีอาการสมมติลูกเนี่ยร้องมากแล้วตอนนั้นเหมือนเป็นไส้เลื่อนนะคะทีนี้นักศึกษาแพทย์เนี่ยเป็นเวรดึกนักศึกษาแพทย์มาถึงปุ๊บก็บอกโอ้สงสัยลำไส้อักเสบก็เลยบอกไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเขายังดีอยู่เลยแต่ตอนนี้เขาเนื่องจากว่าพยาบาลเนี่ยเวลาเขาดูดเสมหะดูดอะไรเงี้ยเขาเอาเด็กเนี่ยร้องมากเขาก็ใช้วิธีเอาผ้าห่อปูเตียงเนี่ยมาห่อแล้วก็ดูดเสมหะอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นทำให้ไส้ลำไส้เนี่ยมันเลื่อนไปอยู่ที่ลูกอัณฑะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนไส้เลื่อนก็จะเจ็บแล้วก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีหลายๆเคสที่เราเจอว่าแพทย์วินิจฉัยเร็วเกินไปทำให้เหมือนไปสรุปอีกประเด็นหนึ่งอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเจอเอาอย่างนี้นี่คือปัญหาที่พี่สาวเจอนะถ้าย้อนกลับไปได้เอาตอนนี้ไม่ต้องย้อนหรอกพี่สาวคาดหวังอยากได้อะไรจากบริการของตรงนี้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเลยโดยเฉพาะหมอก็จริงๆอยากได้คำวินิจฉัยที่มันถูกต้องแล้วก็มีทางออกให้เราว่ามันมีวิธีแก้ไขยังไงคือณตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็คงต้องทำใจให้รับมันให้ได้แล้วไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราเครียดและก็กังวลก็คือเราไม่รู้ว่าทางออกมันคืออะไรข้อมูลที่ได้เนี่ยมันไม่มีอะค่ะถามก็ไม่มีคำตอบครับเอานะในช่วงแรกหมอคนนี้โชคดีมากนะที่เจอพี่สาวนะครับผมจะบอกว่าผมคบพี่สาวมาประมาณตุติรู้จักมานะไม่ได้คบมานะครับรู้จักมา10กว่าปีเนี่ยไม่เคยเจอพี่สาวโกรธไม่เคยเจอหน้าบูดเบี้ยวไม่เคยเจออะไรมองในมุมบวกตลอดนะครับถ้าพวกเราติดตามข่าวสารอยู่คนหนึ่งที่แม่ไปศพไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแล้วลูกเขาพิการนะครับสู้กัน20ปีนะครับตอนนี้ทราบว่าชนะแล้วด้วยนะครับนี่โชคดีมากนะที่พวกเราต่อไปถ้าไปเจอขอให้เจอคนแบบพี่สาวนะครับแต่อย่าเจอเลยนะหมายถึงว่าให้เพราะฉะนั้นพี่สาวเนี่ยเราไม่ได้โชคดีตลอดที่จะเจอคนคิดบวกแล้วก็ยอมมันทุกอย่างไม่ง่ายนะครับต่อไปในโลกอนาคตนะ
พี่สาวเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่สาวนั่งตู้โชคดีมากพี่สาวเล่าเนี่ยนะไม่คือคงจะเรียกว่าความทุกข์มันคงอยู่ในใจจนกระทั่งมันกบดานแน่นิ่งแล้วนะจนกระทั่งครั้งได้นี่ถ้าผมเล่านะผมเล่าได้สองสามประโยคผมก็นะเริ่มไปแล้วนะครับนะโชคดีแล้วที่อาจารย์มีไม่เชิญผมมานะครับนะเชิญมาเสวนาแทนคราวนี้มาที่ผู้ให้บริการแหละนะพี่นาคแล้วกันนะครับอาจจะโอเคเนาะดูเหมือนเภสัชพยาบาลอาจจะเกี่ยวข้องหมอพยาบาลอาจจะโดยตรงนะคราวนี้ในฐานะผู้ให้บริการนะครับพี่นาคแน่นอนที่สุดว่ามีความคาดหวังกับผู้ป่วยนี่คงคาดหวังยากนะอยากให้ผู้ป่วยยอมรับการตัดสินใจของเราคงยากนะแต่หมายถึงว่าคาดหวังกับบทบาทหน้าที่ของเภสัชของพยาบาลของหมอเป็นยังไงนะครับในมุมมองของพี่นาคแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาอุปสรรคที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างได้แล้วก็แนวทางแก้ไขเนี่ยนะครับก็จะขอบคุณยิ่งนะครับก็เรียนท่านอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆ นะคะห้ามเรียกป้าเด็ดขาดเดินออกเลยนะคะจะเป็นพี่ตลอดแบบพี่เบิร์ดนะคะพี่เบิร์ดอายุเท่าไหร่แล้วก็ยังเป็นพี่อยู่นะคะเพราะนั้นต้องเป็นพี่นะเหมือนมาสอนนักศึกษาเภสัชที่บอกห้ามเรียกป้าเด็ดขาดนะคะจะหักคะแนนนี่อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมอำนาจนะครับใช่วัฒนธรรมอำนาจกับโรยอำนาจในมือนะคะจ๊ะก็จริงๆแล้วก็ฟังพี่สาวเล่าแล้วก็น้ำตาจีไหลเนาะนะน้ำตาจีไหลไม่สติ๊กเกอร์เราต้องส่งน้ำตาจีไหลเนาะจริงๆแล้วเนี่ยโตกันบ่อยใช่ไหมล่ะสติ๊กเกอร์ในไลน์น้ำตาจีไหลใช่ไหมตะกี้ก็นั่งคือพี่ก็จะรู้สึกมากเพราะว่าการจะมีลูกสักคนมันยากนะพี่ปล้ำมาแล้วแค่อีก20ปีแล้วก็ยังไม่ได้แล้วคือพี่น่าบอกปล้ำกันหลายรอบนะกว่าจะได้ไหมปล้ำกันจนเหนื่อยแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ปล้ำปล้ำไม่ไหวแล้วหมดแรงแล้วก็ไม่เอาแล้วนะคะเนี่ยคนเป็นแม่คนมันทุกข์มากนะคะเวลาลูกไม่สบายนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือความคาดหวังนะทุกคนคาดหวังยิ่งเรื่องลูกเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะนั้นในเรื่องระบบของโรงพยาบาลนี่ยังไงลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยเป็นประเด็นสำคัญที่สุดแล้วในเรื่องของฟ้องร้องเห็นไหมคะจะฟ้องร้องกับเรื่องแม่เรื่องลูกนี่มากที่สุดเพราะยังไงคะเพราะตอนที่เขาเข้าไปในโรงพยาบาลเข้าไปแบบสบายสบายใช่ไหมแต่ถ้าไปแบบอุบัติเหตุอะไรเนี้ยก็ไปแบบไม่ดีแล้วเนี่ยบางทีก็สมควรตายใช่ไหมก็สมควรตายมันไม่ใช่นะคะพูดแบบนี้นะไม่ได้นะคะก็เนี่ยเรื่องของแม่กับลูกเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องตระหนักมากที่สุดเพราะว่าเขาเข้าเป็นไปแบบสบายค่ะทั้งแม่ทั้งลูกไปแบบร่างกายแข็งแรงทำไมออกมาแล้วคนนึงไม่ได้ออกมาครบอาการ32หรือบางแทนที่จะออกมา2คนก็กลับมันออกมาจากโรงพยาบาลคนเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญนะก็วันนี้ก็รู้สึกดีมากๆที่อาจารย์จัดแล้วมีสหสาขาวิชาชีพมาเจอกันน่ะนะคะทำให้เราได้รู้ว่าแต่ละบทบาทเราก็ต้องทำงานร่วมกันนะเวลาเราไปอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อคนไข้นะคะทีนี้ภาพฝันของคนในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลท่าศาลาของเรานะเราก็อยากให้บริการของเราเนี่ยเป็นบริการที่มีคุณภาพน่าไว้วางใจไม่ใช่ใครเอ่ยถึงโรงพยาบาลท่าศาลาแล้วบอกว่าโรงฆ่าสัตว์สมัยก่อนนี่โรงพยาบาลคือโรงฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะก็ไม่มีใครอยากจะไปก้าวเท้าไปขนาดตะกี้อาจารย์หมอยังบอกเข้าโรงพยาบาลก็ตายไป3ครั้ง300ก็ตายคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็จะพยายามทางสร้างบริการให้มีคุณภาพน่าไว้วางใจนะคะทุกขั้นตอนทุกมิตินะคะทุกเวลาไม่ใช่ว่าเวรดึกแล้วจะเสียชีวิตนะคะเพราะว่ามีคนอยู่น้อยเพราะนั้นทุกเวรทุกเวลาเราก็จะต้องมีความปลอดภัยให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ต้องพัฒนากันไม่ไปอย่างต่อเนื่องไม่ออมมือเพื่อแต่เต็มศักยภาพของเราที่มนุษย์อย่างเรานี่ที่จะทำได้นี่คือภาพฝันของโรงพยาบาลท่าศาลาของเรานะคะเราก็ต้องมาออกแบบระบบนะคะออกแบบระบบทำยังไงว่าในสถานการณ์ปกติเนี่ยเวรเช้าไม่ค่อยมีปัญหานะคะบ่ายถึงเมื่อไหร่เริ่มมีปัญหาเนื่องจากบุคลากรทรัพยากรเราอาจจะไม่เต็มที่ไม่เต็มสตรีมเหมือนในเวลาปกติเพราะนั้นเราก็ต้องจัดสรรทรัพยากรในเวลาปกติเราจะจัดสรรยังไงถ้าเวลาช่วงที่มันความพร้อมลดลงเราจะทำยังไงหรือว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีอุบัติเหตุหมู่มา25คนอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงนั้นเราก็ต้องมีความชัดเจนเพื่อที่จะให้ทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลของเราเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็
ลาออกแบบระบบงานก็ต้องควบคุมทั้งหมดไม่ว่าในเรื่องของแพทย์ที่เองเป็นเภสัชก็ต้องออกแบบระบบยายังไงที่จะให้ระบบยาเรามีความปลอดภัยในส่วนของแพทย์ออกแบบระบบยังไงให้วินิจฉัยถูกต้องรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็ในส่วนวิชาชีพอื่นๆน้องๆพยาบาลนะในส่วนของนักเทคนิคการแพทย์ทำยังไงให้เล็บถูกต้องมีความถูกต้องแม่นยำนะคะจะได้วินิจฉัยอย่างถูกต้องน้องๆพยาบาลก็จะต้องดูแลคนไข้ยังไงให้คนไข้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการสื่อสารคือปัญหาเหมือนที่พี่สาวบอกเนี่ยการสื่อสารยังเป็นปัญหาในระบบสุขภาพของเราคือไม่ค่อยพูดกันไม่เก่งนะคะเดี๋ยวนี้ยิ่งแล้วไปใหญ่ก็ใช้แต่ไลน์กันยังพูดไม่เป็นแล้วนะคะพูดไม่เป็นเพราะนั้นเวลาคนไข้มาสักคนนี่ไม่ค่อยพูดกันนะคะก็คือคิดว่ามองหน้าแล้วเข้าใจอย่างจริงมันมีที่ฟ้องร้องอ่ะคือถ้าได้คุยกันได้เข้าใจกันมันก็คงไม่มีเคสแบบอาจารย์ดีที่เอามาแบบว่าเรื่องถอนฟันตะกี้ใช่ไหมถ้าเราคุยกันให้ชัดเจนแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราเป็นนักปฏิบัติเราก็จะทำเราคิดว่าทำให้คนไข้ดีที่สุดแต่ว่าในมุมมองของคนไข้การดีที่สุดเราคิดแทนเขาจริงกันที่เราจะบอกว่าดีที่สุดเราต้องถามคนไข้ว่าดีที่สุดสำหรับเขาคืออะไรเพราะบางทีเราบอกเดี๋ยวแผลติดเชื้อไปตัดนิ้วเขาใช่ไหมคะเขาก็มีปัญหาเขาอาจจะต้องคุยกับเขาเดี๋ยวเขาไปเกณฑ์ทหารไม่ได้นะเขาเสียนิ้วไปข้างนึงอะไรแบบนี้เพราะนั้นแต่หมอก็จะคิดแต่ว่าเดี๋ยวแผลจะติดเชื้อตัดไปดีกว่านิดเดียวนะคะเขาฟ้องร้องกันก็มีนะคะแล้วก็เรื่องของระบบที่เราออกมันต้องง่ายนะคะแล้วก็ต้องสื่อสารกันให้เข้าใจกันทุกทีมอย่างที่โรงพยาบาลนี่ก็ต้องระบบความเสี่ยงระบบยาระบบการดูแลคนไข้เนี่ยทุกคนมีระบบแต่ว่าถ้าทุกคนเป็นระบบของตัวเองไม่มาคุยกันเลยนะคะมันก็ทำให้คนไข้ปลอดภัยไม่ได้เพราะต่างคนต่างเก่งแต่ว่ามันเก่งในเรื่องเดียวมันดูแลคนไข้ได้ไม่ครอบคลุมนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องสร้างระบบที่รับรู้เหตุการณ์ให้เร็วอย่างคนไข้เข้ามา1คนเนี่ยก็ต้องรู้ว่าคนไข้เข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วทำตามภาษาโรงพยาบาลก็ต้องมี early warning sign ใช่ไหมคนไข้จะช็อกแล้วเราต้องรู้ไม่ใช่คนไข้ช็อกแล้วไปช่วยทีหลังโอกาสรอดมันก็น้อยเพราะนั้นเราจะต้องมีความไวแล้วรู้ว่าเหตุการณ์มันผิดปกติแล้วเราต้องสื่อสารต้องรีบหาทีมมาช่วยแล้วคนไข้จะ arrest แล้วทีม CPR เราพร้อมไหมนะคะต้องสื่อสารไม่ใช่ต้องนั่งโทรตามเราต้องมีโค้ดลับต้องมีการสื่อสารให้รีบมาช่วยคนไข้เตรียมความพร้อมร่วมมือกันแก้ปัญหานะคะเก็บหลักฐานให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าหลักฐานต่างๆบางทีเนี้ยก็จะพิสูจน์ความจริงเราได้เวลามีฟ้องร้องอะไรแบบนี้เราก็จะต้องพิสูจน์ความจริงโดยใช้หลักฐานเหล่านี้ได้นะคะและที่สำคัญต้องรู้จักขอโทษเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราเหมือนพี่เนี่ยเราบอกว่าเป็นอำนาจนะเราเหนือกว่าเราก็จะไปขอโทษใครไม่เป็นหากขอข้อมูลอะไรก็ไม่ยอมเปิดเผยนะคะมันก็ทำให้ไม่เข้าใจนะคะก็ฟ้องร้องกันอีกแล้วสุดท้ายถ้าเราพลาดแล้วเราต้องเยียวยานะคะเราต้องเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบริการทางสุขภาพเดี๋ยวทางพี่คำรบก็คงจะพูดในส่วนนี้นะคะเพราะนั้นเราผิดเราต้องขอโทษเราต้องรับผิดเราต้องชี้แจงเราต้องสื่อสารอันนี้ก็คือเป็นสิ่งระบบคุณภาพระบบของที่เราคาดหวังที่จะให้เกิดนะคะทีนี้ถ้าคนไข้เข้าไปในโรงพยาบาลมันคงไม่ปลอดภัยว่ารักษาหายอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องให้คนไข้ปลอดภัยทั้งด้านกายนะคะไม่ใช่เข้าไปในโรงพยาบาลเดินตกท่อมันก็คงจะไม่ใช่นะคะเพราะนั้นระบบโครงสร้างต่างๆที่โรงพยาบาลถ้าสายเองเราก็พยายามจะปรับนะถ้าเข้าไปตอนนี้ก็พยายามปรับให้เข้าไปแล้วก็คือมีความปลอดภัยในเรื่องของโครงสร้างนะคะเรื่องของจิตใจนะคะถ้าเข้าไปเหมือนพี่นิรันดร์บอกยืนตรงนี้หน้าก็งอรอก็นานนะคะแถมบริการแห่งซวยอีกนะมันก็ไม่ไหวใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็จะต้องทำให้คนไข้รู้สึกปลอดภัยในการทางด้านจิตใจเวลาเข้าไปหมอยิ้มเราหายไหมโอ้ถ้าไปมาทำไรนี่ป่านนี่นะประจำใช่ไหมคายมาตั้งแต่ว่าเช้ามาป่านนี่ทำไรอยู่ทำไรนั้นเราก็หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นคนไข้เข้าไปก็ต้องปลอดภัยทางจิตใจด้วยหมอยิ้มพยาบาลยิ้มเภสัชพูดดีแม้ว่าหน้าจะดำพูดดีก็ไม่เป็นไรนะก็จะดูดีไปนิดนึงไม่ใช่หน้าก็ดำตาก็หล่นมันก็ไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือใกล้ต้องรู้สึกปลอดภัยและจิตใจทีนี้เรื่องสังคมของจิตวิญญาณที่โรงพยาบาลท่าสาราพยายามจะทำเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมีประชากรที่เป็นอิสลามเยอะเราก็พัฒนาให้คนไข้รู้สึกปลอดภัยว่าถ้าเข้าไปนอนในโรงพยาบาลเนี่ยอาหารเขาจะไม่ใช่หมูแน่นอนเพราะนั้นโรงพยาบาลท่าสาราได้รับการรับรองฮาลาลแล้วนะคะเพราะนั้นเข้าไปคือเข้าไปก็สบายใจได้ว่าเราน้องๆที่เป็นอิสลามหรือคนไข้ที่เป็นอิสลามก็ต้องมีความมั่นใจในเรื่องความเชื่อเรื่องของศาสนาของเขานะคะแล้วเราก็ต้องมีให้เขาปลอดภัยด้วยว่าพอเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเขาต้องกลับไปอยู่ในสังคมได้ไม่ใช่กลับไปถึงบ้านเขารู้กันหมดแล้ว
คนนี้เป็นเอ็นไม่ให้อยู่ในโรงพยาบาลไม่ให้อยู่ในชุมชนของเขาแล้วคนไข้คนนี้เป็นวัณโรคไม่ให้เข้าใกล้แล้วอันนี้คือเขาจะต้องปลอดภัยทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านนะคะท่านหมดเวลาพี่ยกด้วยนะคะคือพูดแล้วจะหยุดไม่ได้ทีนี้เรื่องของความปลอดภัยกลับไปพี่นาหายใจมั่งก็ได้นะครับเพราะจริงๆเป็นคนพูดเร็วอยู่ตลอดนะคะก็เรื่องของความปลอดภัยก็คือปลอดภัยจากความเสี่ยงคือทุกคนที่เป็นโรคเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะเพราะโรคหนึ่งก็ทำให้เกิดความเสี่ยงแต่ทำยังไงให้คนไข้เสี่ยงน้อยที่สุดหรือว่าเมื่อเกิดความเสี่ยงแล้วเราจัดการความเสี่ยงนั้นได้ให้ลดความรุนแรงลงยาใช้ยาก็อาจารย์บอกแล้วยาคือสารเคมีนะคะพี่นาเป็นเภสัชใช้ยาน้อยมากเพราะยาไม่ดีให้คนอื่นกินเองไม่กินนะคะกินยามีอันตรายข้างเคียงนะคะเพราะนั้นบางคนชอบพึ่งยาไม่รักษาสุขภาพตัวเองไงคะอะไรนิดหน่อยเป็นหวัดก็ขอยาไปนอนสักวันก็หายแล้วน้องไม่ต้องกินยานะคะต้องติดเชื้อก็ต้องไม่ติดเชื้อไม่ใช่แบบได้โรคแถมมานะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็ต้องจัดให้ดีไม่ใช่มาอยู่ในโรงพยาบาลเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็ขาหักมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรที่มีความรู้มีสมรรถนะอย่างช่วงนี้ช่วงมิถุนากรกฎาเนี่ยโรงพยาบาลเราจะเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงเพราะว่าอะไรทราบไหมคะคนตายเยอะคนตายเยอะเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่น้องใหม่พวกเราที่จะจบนี่แหละมันจะบรรจุกันช่วงมิถุนากรกฎานี่แหละเดี๋ยวผมกำลังงงว่ามันผูกติดกันยังไงน้องใหม่คือน้องเรียนมาใช่ไหมคะน้องเรียนมาเนี่ยน้องก็รู้ได้เกียรติยศค่ะแต่ว่าพอไปเจอหน้างานมันไม่ใช่ทำไม่ได้ใช่พี่จบครั้งแรกพี่มีความรู้แต่พี่ทำอะไรไม่ได้จ่ายยาไม่ได้เลยต้องนั่งร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมอ่านลายมือหมอไม่ออกอ่านลายมือหมอไม่ออกใบสั่งยามาเจอนั่งมีนะอาจารย์ถัดชัยคะสอนให้นักศึกษาอ่านลายมือแพทย์ไหมคะพี่นาวันก่อนมีคนโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าหมอบอกว่างดเผ็ด3เดือนใช่ค่ะแต่เขียนตัวผอเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้โหคนไข้เลยบอกว่าขอเป็นโรคกระเพาะต่อไปคนไข้บอกตายแน่เลย3เดือนว่า3เดือนไม่ได้ โอเคเดี๋ยวผมถามพี่นานิดนึงมีสายการบินก็บอกว่าแม้วันนี้จะอยากแจ้งผู้โดยสารว่าแม้วันนี้เครื่องบินเราจะเก่านะครับแต่ก็ยินดีต้อนรับนักบินใหม่นะครับนะบางทีเครื่องบินเก่ากับนักบินใหม่เนี่ยก็เจอกันนะครับถามพี่นานิดนึงเมื่อกี้พี่นาพูดถึงเรื่องเนี่ยอันนี้เรื่องกายภาพเรื่องระบบเรื่องเครื่องมือผมคิดว่ามีคนเตรียมให้เราเยอะแยะนะแล้วก็พวกเรามีความรู้ถามพี่นานิดเดียวเรื่องการเตรียมตัวของเรานะผมเคยไปโรงพยาบาลนะพยาบาลเรียกคิวนะครับ32แต่มันก็นั่งโทษทีครับเมื่อกี้32หรือ22ครับ32แต่มันก็นั่งเล่นไลน์อยู่อย่างนั้นนะครับเราฟังแล้วอยากให้พี่นันพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวน้องนิดนึงเพราะตอนนี้น้องๆมันจะไม่ทำงานเลยนะเวลาครูสอนมันเล่นไลน์ตลอดไอ้พวกเนี้ยนะครับมีวิธีการจริงๆจริงๆนี่พี่จะบอกเลยนะคะว่าการเรียนในมหาลัยอะเวลาไปทำงานจริงครึ่งหนึ่งไม่รู้จะใช้ได้ไหมเพราะอะไรพี่นาเพราะว่าจริงๆมันต้องเจอสถานการณ์จริงพี่ยกตัวอย่างเป็นเภสัชเนาะครับถ้าเราผ่านลายมือหมอไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถไปทำอะไรได้เลยเดี๋ยวพี่นาจะพูดถึงหมอเขียนให้เพื่อนอ่านออกบ้างได้ไหมพี่มีวิธีการพี่นาถามพี่นิรันดร์ว่าหมอเขียนมาแบบนี้20ปีจะเปลี่ยนหมอได้ไหมแกอุตส่าห์รักษาไว้ตั้ง20ปีแล้วเพราะฉะนั้นเทคนิคในการอ่านพี่น่าบอกน้องก็นิดนึงเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆอย่าคิดไปเปลี่ยนคนอื่นต้องเปลี่ยนเราเนี่ยพี่ก็หมอคะหมอมีวิธีการเขียนหนังสือยังไงให้พี่อ่านเอาหมอก็เลยบอกว่าน้องนะตาตาผีตาวัดขึ้นบนนั่นตัวแอลตาวัดหลงล้างตัวจีเราก็ต้องบอกก็ต้องคุยกันเพราะว่าให้หมอมาเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะที่โรงพยาบาลเนี่ยท่านผู้ในการเคยให้แพทย์ท่านหนึ่งคัดลายมือไปส่งแล้วถ้าเกิดหมอตวัดตรงกลางเป็นยาฆ่าหญ้าแล้วไม่ตายเหรอพี่นั่นไม่แต่จริงๆพวกนี้เราถามได้พี่คือเราไม่แน่ใจที่เราอยากเดาเด็ดขาดห้ามเดาก็ต้องโทรไปถามแต่ว่าพอเราโทรถามบ้างๆบางทีมันก็ทำให้เสียเวลาการทำงานเพราะนั้นการจัดระบบเดี๋ยวนี้เลยใช้ออนไลน์คอมพิวเตอร์แต่พี่นั่นกำลังสื่ออย่างนี้นะครับว่าเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองน้องที่เรียนหมอคนที่เป็นก็พยายามต้อง
ต้องเขียนให้คนอื่นอ่านออกนะครับไม่งั้นมันก็ถูกถามกันอยู่อย่างนี้เสมอแล้วบางทีการตั้งคำถามแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันทำให้คนที่ถูกถามก็เสียความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งพี่น่ากำลังจะสื่ออย่างนั้นนะครับใช่นะคือถ้าเราถูกถามบ่อยๆอย่างหมอนี่กำลังจะทำคนไข้จะปั๊มคนไข้กรี๊งห้องยาเมสันขอซ้ายหมอหน่อยค่ะจะปั๊มก็จะปั๊มห้องยาก็โทรมาใช่ไหมคะมันก็เพราะฉะนั้นเวลาเราจะจัดระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะไม่มุ่งกล่าวโทษคนทำเราต้องจัดระบบให้ได้เพราะนั้นถ้าหมออ่านไม่ออกก็อย่าให้หมอเขียนไม่ออกอ่านไม่ออกก็อย่าให้หมอเขียนหมอพิมพ์ใช่ใช่หมอพิมพ์เราก็จะลดพวก medication error พวกนี้ไปได้นะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะใช้ระบบออนไลน์แต่คีย์แบบนี้มันก็มีผิดอีกใช่ไหมคะเลือกตัวผิดตัวถูกเพราะนั้นเราก็ต้องมีระบบการจัดการเนาะตรงนี้เพราะนั้นน้องๆที่พี่จะฝากก็คือความรู้ในมันหมด10นาทีคงได้สไลด์นี้นะก็คือเวลาเราทำงานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเอาความรู้ไปใช้ได้ทั้งหมดเพราะว่าเจอสถานการณ์จริงเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่เราจะต้องเอาคือเขาบอกว่ามันตอนนี้เรามีแต่ความรู้เราต้องไปพัฒนาทักษะและต้องสร้างทัศนคติที่ดีอะค่ะว่าเราอะให้บริการกับชีวิตเราเป็นคนพี่จะบอกว่าเป็นผู้ให้ชีวิตคนอื่นด้วยไม่เป็นงานบริการชีวิตเพราะนั้นพลาดไปนิดเขาตายนะคะพลาดไปนิดเขาอาจจะพิการแล้วความทุกข์ก็จะอยู่กับเขาบาปก็จะอยู่กับเราที่เขาติดมือของเราเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็จะสูญเสียความมั่นใจด้วยใช่เราก็จะแบบเราก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ไปตลอดอย่างพี่เคยจ่ายยาคนไข้ผิดชีวิตนี้ไม่มีใครทำไม่ผิดเพราะเราคือคนเนาะจ่ายยาผิดแต่ว่าจ่ายยาผิดแล้วเราอยากให้ผิดซ้ำนะไม่ใช่ว่าผิดซ้ำผิดซ้ำเหมือนน้องพี่ที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วคนที่ได้ยาผิดไปก็มีโอกาสได้รับการที่ครั้งต่อไปใช่แต่ส่วนใหญ่เราต้องมีระบบเนี่ยอย่างพี่จ่ายยาผิดเนี่ยพี่ทำยังไงรู้ไหมคือมันมีระบบพี่ตามคนไข้ถึงบ้านโอ้คือของเรานี่จัดระบบถ้าเราเจอแล้วเราต้องตามคนไข้ถึงบ้านเพื่อจะไปเปลี่ยนยาเพราะนั้นไม่ใช่แบบเราจ่ายยาผิดแล้วเราก็หยกไว้ใช่ไหมใช่มีใครรู้นี่จ่ายยาได้ไหมนะเราก็หยกไว้คนไข้ก็ไม่ใช่รู้ยาเม็ดเหมือนกันนวลไม่ใช่รู้ใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องใช้พี่หน้านี่รับผิดชอบมากนะต้องใช้จิตสำนึกนี่ถ้าเขาเผาแล้วนะแกก็จะตามไปด้วยนะครับนะเราต้องใช้อันแรกที่อยากให้ทุกคนมีก็คือมีจิตสำนึกอะค่ะว่าเราเป็นผู้ให้บริการนะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าฉันเป็นคนขายบริการนะบังคับคนซื้อแต่ว่าเนาะถ้าขายบริการอย่างอื่นก็คือเขาเลือกได้ครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสักเนี่ยเนาะช่วงเรียนเนี่ยต้องพี่น่าจะชี้มาทางนี้ผมเลิกนานเลยนะขายบริการนะครับก็ต้องสร้างทัศนคติสร้างเจตนาคติที่ดีความรับผิดชอบก่อนสร้างวัฒนธรรมก่อนนะแล้วความรู้มาได้แต่ถ้าเราไม่ได้มีความดีอยู่ในหัวของเราเนี่ยต่อไปเราก็ไม่รับผิดชอบโอเคนะพี่นั่นนะต้องขออภัยนะเดี๋ยวพี่กำลังไม่ได้พูดนะครับนะผมอยากจะบอกว่าเวลาคนเรียนเก่งเนี่ยแล้วเวลาไปทำงานเนี่ยมีโอกาสจะทำงานได้ดีมีโอกาสนะครับแต่ไม่เสมอไปนะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะผมไปโรงพยาบาลทุ่งสงลูกสาวผมพอเป็น AOL 1แล้วตอนหลังก็เป็นลมชักด้วยนะครับปรากฏว่าไปเจอหมอใส่เสื้อกาวตราวันไรลักโอ้ดีใจมากเลยเจอน้องหมอเรานะครับหมอเขาบอกนะโอเคสั่งยาเสร็จนะผมบอกแล้วยาเดิมเป็นยังไงผมก็บอกว่ากิน3เม็ดต่อวันนะครับคุณหมอนะผมขอสัก3เดือนนะครับคุณหมอนะคุณหมอก็ใช้วิธีพิมพ์แหละไม่เขียนนะครับพอไปถึงที่เภสัชผมมันได้9ได้มา90เม็ดนะครับ3เดือนน่ะได้90เม็ดนะครับตกเม็ดละวันนะครับจริงๆมันเม็ด3เม็ดต่อวันมันต้อง93 27 270เม็ดนะครับนะอันนี้โชคดีมากนะที่ยาเดิมมันมีอยู่ถูกไหมครับผมก็เลยกลับไปถามคุณหมอครับผมอาจจะสื่อสารผิดไม่กล้าบอกนะว่าหมอคิดผิดบอกผมอาจจะสื่อสารผิดนะครับคุณหมอยาเดิมนั้น3เม็ดต่อวันครับแล้วก็3เดือน90วันเนี่ยน่าจะ90คุณหมอน่าจะกดแป้นผิดไหมครับนะหมอแกก็ดีนะแกก็ขอโทษค่ะขอโทษเนี่ยครับขอโทษอย่างเงี้ยนะครับไอเราเองผู้ใช้บริการก็พยายามนุ่มมากเลยนะคือไม่อยากจะบอกพอดีน้องเราด้วยนะครับน้องเราด้วยนะถ้าเป็นที่อื่นเราอาจจะว่าก็ได้นะครับนะอันนี้ยังเป็นสายเลือดแสบม่วงด้วยกันนะครับนะพี่เคารพนะครับในฐานะคุ้มครองผู้บริโภคผู้ประสานดูแลทั้งหมดแต่ในที่สุดแหละอย่างน้อยที่สุดก็ในบทบาทภาระหน้าที่ของสหวิชาชีพตรงนี้
ถ้ามีตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการผู้ให้บริการมีความขัดแย้งกันจะมีวิธีการยังไงเชิญพี่กำลังครับก็เรียนอาจารย์นะครับแล้วก็นักศึกษาซึ่งจะเป็นรุ่นลูกนะครับรุ่นนี้ลูกๆทุกคนนะครับก็เราฝากความหวังไว้กับลูกๆในสหวิชาชีพนะครับเพราะว่าพื้นฐานการบริการของเราก็คือการบริการพื้นฐานที่ดีไปใต้จิตสำนึกถ้าเราไม่มีพื้นฐานจิตใจที่ดีเราก็คงไม่เลือกมาเรียนทางนี้นะครับก็คาดหวังไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นความหวังของทุกคนนะครับสำหรับรุ่นลูกต่อไปนะครับความผิดพลาดที่เกิดนะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าความคาดหวังของแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าความเชื่อของผู้ป่วยทั่วโลกนะเขาบอกว่าผลที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของหมอหรือโรงพยาบาลอันนี้คือความชั่วของไม่ใช่ความชั่วความเชื่อความเชื่อความเชื่อของผู้ป่วยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือโรคหมอทำนะครับมีจริงคือก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับโรคหมอทำมีจริงไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้ก็คือ patient safety นะครับก็จะคือความเชื่อของคนคือคนที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าเราไม่ศรัทธาบางโรงพยาบาลอย่างเช่นไม่ศรัทธาโรงพยาบาลรัฐไปโรงพยาบาลเอกชนความเชื่อว่าโรงพยาบาลเอกชนน่าจะบริการดีกว่าโรงพยาบาลรัฐแต่ความคาดหวังที่ได้รับอาจจะไม่ได้สิ่งตามสิ่งที่หวังเอาไว้นะครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาความต้องการของมนุษย์ก็ไปตามเป็นทฤษฎีที่เขาได้มัดรัวอะไรที่เราเรียนมามันก็คงไปตามนั้นนะครับรูปหมอทำมีจริงเพราะว่าความเชื่อของคนไข้ที่ว่าได้ยินมาเขาเล่ามาให้ฟังเปิดเฟซบุ๊กอ่านในไลน์อ่านหน้าหนังสือพิมพ์ดูทีวีทำให้เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างก็ทำให้เกิดเชื่อว่าอย่างนั้นต้องเป็นหมอต้องไม่รับผิดชอบแน่นอนนะครับอันนี้ความเชื่อของคนไข้นะครับความเชื่อของสาธารณสุขนะครับเราเอาคนละความเชื่อกันนะครับเพราะว่าอยู่คนละผู้รับบริการเมื่อกี้กับผู้ให้บริการนะครับผู้รับบริการแล้วก็ผู้ให้บริการนะครับความเชื่อของสาธารณสุขบอกว่าทำดีที่สุดแล้วน่ารู้ว่าทำดีที่สุดแล้วทำตามมาตรฐานที่เรียนมาก็สอนมายังไงก็ทำอย่างนั้นนะครับไม่ได้ประมาทไม่ได้เล่อเลยเป็นไปตามเหตุสุดวิสัยเป็นไปตามเหตุการณ์ของโรคที่มันจะเกิดขึ้นนะครับความเชื่อของสาธารณสุขซึ่งความเชื่อเหล่านี้นะครับก็จะทำให้การสื่อสารอย่างที่คุณนุชนาถบอกว่าการสื่อสารความอัตตาของเจ้าหน้าที่การสื่อสารจะมีน้อยเป็นเรื่องที่ด้อยมากในเรื่องการสื่อสารซึ่งสำนักงานสุขจังหวัดก็เคยจัดการในเรื่องพวกนี้นะครับเอาไปอบรมหลายรอบแล้วนะการสื่อสารก็ยังไม่ดีขึ้นนะต้องอบรมนะครับต้องฝึกฝนแต่บางคนก็เป็นนิสัยเป็นอัตตาของตัวเองตัวเองเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเลยก็ไม่สนใจนะครับทักษะการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการส่วนใหญ่จะมีน้อยอย่างเช่นภาคใต้บ้านเราก็จะมีหมอมีบุคลากรน้อยมากแล้วก็คนไข้เยอะความแออัดก็จะไปอยู่โรงพยาบาลที่คนไข้คาดหวังว่าน่าจะได้การรับบริการที่ดีขึ้นซึ่งในทางแก้ปัญหาของในภาพรวมของสำนักงานสุขจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารและก็สถาบันวิชาการด้วยก็จะมีแผนในการวางสวิตช์แพลนบ้างวางโหนดโรงพยาบาลนี้ต้องทำอันนี้ได้โรงพยาบาลนี้ต้องทำอย่างนี้ได้เราก็มีแผนอยู่นะครับแต่การพัฒนานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช้คนใช้งบใช้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อเกิดความขัดแย้งกันขึ้นนะครับเกิดความเชื่อที่แตกต่างกันขึ้นระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการนะครับก็ทำให้เกิดมีการร้องเรียนฟ้องร้องหรือว่าถูกกระทำรุนแรงขณะที่ผู้รับบริการก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ซึ่งถ้าตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540หรือว่า53ก็จะเขียนเอาไว้หรือว่าตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็เขียนว่าสิทธิ์ของคนไข้เอาไว้นะครับว่าสิทธิ์ทำไงได้บ้างนะครับจึงเกิดการร้องเรียนเรื่องฟ้องร้องอย่างเช่นทางหน้าหนังสือพิมพ์นะครับ
ก็มีการฟ้องร้องกันขึ้นว่าโรงพยาบาลรักษาไม่ดีมั่งเลยต้องนำศพใหม่หน้าโรงพยาบาลมั่งมาประท้วงหน้าโรงพยาบาลพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับก็เตรียมสไลด์มาเยอะก็เรียบกดๆเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่าให้เวลาชั่วโมงครึ่งคนเดียวรอครับเตรียมสไลด์มาเยอะประมาณ60กว่าสไลด์เหลือ10นาทีนี่น่าจะไม่ไหวเลยก็ไม่เป็นไรครับก็เอาสรุปประเด็นสำคัญๆที่อยากให้ดูการประท้วงนี้ก็ให้ดูแบบตลกๆนะครับแก้ผ้าตัวหมอไม่ยอมทำหน่อไม้แบบนี้ก็มีด้วยนะครับอันนี้น่าจะบอกเราด้วยนะครับคือความต้องการของคนไข้ความต้องการของคนไข้นะอันนี้ก็มีการประท้วงกันด้วยก็ไม่ทำให้นะครับผลกระทบอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าที่มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นก็กฎหมายได้เปิดให้ทุกคนนะครับให้เข้าถึงกฎหมายแล้วก็อย่างเช่นรัฐธรรมนูญ2540และ2550ก็กับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของบุคคลที่ควรจะได้รับนะครับก็มีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545นะครับก็มาตรา50รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพนะครับมาตรฐานกำกับไว้โรงพยาบาลก็เร่งทำ SA กันใหญ่เลยนะครับเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน SA นะครับแล้วก็จะมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะครับแล้วก็ร่างพรบคุ้มครองความเสียหายของผู้รับบริการสาธารณสุขแล้วก็มีกฎหมายอีกอื่นเยอะแยะนะครับผลที่ตามมานะครับพยายามเพิ่มความคุ้มครองนะครับตอนนี้เครือข่ายต่างๆก็พอเกิดขนาดร่างพรบตอนนั้นก็จะมีการประท้วงกันว่าเราต้องการอะไรนะเยอะแยะไปหมดนะครับใช่ครับเราต้องการพรบเราต้องอะไรนะพิการตายฟรีไม่มีคนรับผิดชอบอะไรก็คือในความหมายตรงนี้เนี่ยผมก็ติดตามข่าวสารอยู่นะเสมือนกับว่าให้ผู้ให้บริการในด้านวิชาชีพสุขภาพเนี่ยต้องใส่ใจเอาจริงเอาจังนะครับไม่งั้นก็จะเป็นประเด็นของการที่เหมือนกับว่าเลี่ยงความรับผิดชอบนะครับตรงนี้สำคัญมากนะเรื่องนี้เชิญครับก็จะมีอย่างที่บอกว่าจะมีกฎหมายออกมานะครับแล้วก็ในเมื่อมีกฎหมายออกมาบางทีกฎหมายออกมาก็อาจจะยังไม่ชอบยังไม่ได้ปรึกษาผู้ให้บริการเลยว่ากฎหมายจะมีผลกระทบต่อผู้ให้บริการอย่างไรนะครับหมอก็ประท้วงเองบ้างทีนี้นะครับหมอแต่งดำประท้วงเลยนะครับอันนี้คือให้ดูว่าความขัดแย้งไม่ใช่เกิดเฉพาะคนให้บริการผู้รับบริการแต่เป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับนโยบายนะครับข้อขัดแย้งมาเรื่อยจนพรบฉบับนี้ก็ยังไม่ได้ออกนะครับก็ยังค้างคาอยู่จนยุบสภาหายไปแล้วครับตอนนี้พี่กำลังจะบอกว่าผู้ใช้บริการก็ต้องการอีกแบบหนึ่งนะครับผู้ให้บริการก็ต้องการอีกแบบหนึ่งต้องเปลี่ยนคำว่าผู้รับบริการผู้รับบริการครับโอเคครับเป็นคำที่สากลกับผู้รับบริการผู้ให้บริการครับไม่ใช่คำว่าผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการผู้รับนะครับครับเดี๋ยวเป็นศัพท์ใหม่เดี๋ยวสับสนโอเคครับครับจนเกิดปัญหาแบบนี้คือในระดับนโยบายครับโยงไปถึงระดับนโยบายนะครับอันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนอีกนะครับครับเมื่อกี้พี่คำลบพูดถึงเรื่องความเชื่อสำคัญมากนะเชื่อว่าทำดีที่สุดแล้วเชื่อว่าไม่ประมาทเชื่อว่าสุดวิสัยอันนี้เป็นความเชื่อความเชื่อนี้มันจะส่งผลต่อการกระทำของเราแต่ผมคิดว่าในความเชื่อนี้พวกเราผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพี่จะถามพี่คำลบนะพวกเราวิ่งสัก10รอบสนามเนี่ยและใช้เวลาประมาณสัก20นาทีเนี่ยเราเชื่อว่าเราทำแค่นี้น่าจะดีที่สุดแล้วแต่ในทางปฏิบัติจริงผมเชื่อว่าพวกเราถามตัวเราเองนะเรายังทำได้ดีกว่านี้นะครับถูกไหมครับผมก็เลยจะถามพี่คำรบว่าความเชื่อเนี่ยเราจะแก้ยังไงผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับไม่อยากบอกว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตก็เคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับวิธีสอบนักบินเนี่ยนะถ้าคนนี้ได้เป็นนักบินเนี่ยนะกรรมการทุกคนนะเขาจะมีคำถามอยู่ในใจอย่างเดียวว่าถ้าคนนี้เป็นนักบินเนี่ยคนที่ขึ้นเครื่องบินนี้เป็นคนในครอบครัวที่เขารักที่สุดเนี่ยเขาจะไว้ใจให้คนนี้นำเครื่องบินนี้ขึ้นไหมนี่คือคำถามที่อยู่ในใจกรรมการผมก็เลยจะถามพี่คำรบว่าถ้าบทบาทของน้องวันนี้เนี่ยถ้าทำดีที่สุดแล้วเนี่ยถ้าจะแก้ความนี่พูดเสียงดังไม่ได้โกรธใครนะครับนะถ้าจะแก้ความเชื่อตรงนี้เนี่ยมันพี่คำรบมีวิธีการจะบอกยังไงเช่นสมมตินะคนนี้เป็นญาติของเราคนที่เรารักที่สุดแหละหรือจะทำลายความเชื่อตรงนี้ให้มันเต็มศักยภาพของเราพี่คำรบมีอะไรแนะนำน้องๆบ้าง
อย่างที่คุยให้ฟังเมื่อกี้นะผมบอกว่าทักษะการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะว่าสมัยนี้นะครับสื่อต่างๆไม่ออกมาแล้วก็จะไม่ค่อยรับผิดชอบกับข่าวที่ออกมาขอให้แค่ขายข่าวได้แล้วก็ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นคือไม่คำนึงถึงใครทั้งสิ้นตัวเองได้เงินมาก็แค่นั้นนะครับซึ่งการเผยแพร่สื่อข่าวสารถ้าเป็นทางหน้าสื่อพิมพ์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าการรับรู้ทางหน้าสื่อพิมพ์ก็รับฝ่ายเดียวนะครับเราไม่ได้ตอบโต้กับเขาถ้าในเฟซบุ๊กยังได้ตอบโต้กันบ้างหรือว่าในไลน์นะครับเราก็ตอบโต้ก็มีการคอมเมนต์ไปคอมเมนต์มากันนะครับก็ด่ากันไปด่ากันมานะครับก็มันเป็นเรื่องที่เอามายึดไม่ได้นะครับครับแต่จริงๆแล้วในบุคลากรของสาธารณสุขของเราที่ขาดมากๆคือทักษะการสื่อสารและก็ที่ถ้ารุ่นลูกของเราคืออย่าไปเชื่อสิ่งที่ตัวเองได้ยินมาทั้งหมดอย่าไปเชื่อสิ่งที่ได้เห็นต้องมีการพิสูจน์กันก่อนถึงจะอย่างนั้นพี่คำรบช่วยอธิบายนิดนึงทักษะการสื่อสารเอาตัวอย่างจริงๆเลยที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคแล้วถ้าเกิดการสื่อสารดีมันจะแก้ปัญหายังไงทักษะการสื่อสารส่วนใหญ่คือทักษะการสื่อสารระหว่างคนไข้กับผู้ให้บริการกับผู้รับบริการครับเพราะว่าผู้รับบริการจะเข้ามาหาเราด้วยที่ตัวเองเดือดร้อนหรือว่าความทุกข์ความทุกข์เจ็บปวดครับแล้วก็ไอ้คนที่ให้บริการก็ต้องคุยนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีการคุยแล้วก็แอบตัดสินใจไปเองแล้วก็จะมีเคสให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวให้เคสได้ดูโอเคนะครับคราวนี้มันเหลืออีก20นาทีแล้วนะใครพูดหลังอย่างนี้จะเป็นมารคอหอยอย่างยิ่งนะครับมีคำถามจากน้องไหมครับนอกจากจะหลับแล้วมีอะไรไหมครับนะหลับสบายมากเลยนะแต่ละคนนี่นะมีไหมครับนี่พวกเรา4คนนี่นะสอนเก่งมากไม่มีใครถามเลยนะครับมีไหมครับมีไหมอยากจะเป็นประเด็นที่ตัวเองในฐานะสมมติออกไปเป็นพยาบาลไปเป็นเภสัชไปเป็นหมอมีไหมครับถ้าไม่มีนะขอบคุณมากนะครับที่มีส่วนร่วมนะถ้าไม่มีเอาและสุดท้ายแล้วนะครับอยากจะเป็นความคาดหวังที่ให้น้องๆเนื่องจากวันนี้หัวข้อในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริการสุขภาพเนี่ยนะครับอยากจะให้แต่ละคนได้ทิ้งท้ายเลยนะครับว่าอยากจะฝากความหวังไว้กับน้องๆตรงนี้ถ้าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับงานบริการสุขภาพเนี่ยในความคาดหวังของเรานั้นคาดหวังอย่างไรเชิญครับพี่สาวสิ่งที่คาดหวังนะคะอันนี้ขอแชร์จากสิ่งที่เราเจอมาก็คืออันแรกเลยที่เป็นความคาดหวังของผู้ป่วยนะคะก็คือในเรื่องของการวินิจฉัยของแพทย์อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็การให้ข้อมูลอันที่สองเนี่ยก็ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการให้บริการตรวจสุขภาพหรือการรักษานะคะอันนี้ขอเล่าจากประสบการณ์ตรงว่าสิ่งที่เจอเนี่ยนะคะจากเมื่อกี้ที่เล่าว่าลูกเจอปัญหาสุขภาพแล้วก็พอหลังจากที่เขาอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเนี่ยก็คือดีขึ้นมาระดับหนึ่งก็กลับไปบ้านก็เราต้องดูแลเขาในฐานะที่เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะบอบบางมากนะคะพัฒนาการก็จะช้าหมดทุกอย่างก็จะดีเลย์จากคนอื่นประมาณ 3-4 เดือนนะคะเพราะฉะนั้นความทุกข์ความกังวลของคนเป็นแม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีทุกเรื่องที่ลูก เกิดขึ้นนะคะเพราะพัฒนาการเขาเนี่ยจะไม่ได้ตามวัยเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นทุกข์ก็คือมันทุกเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้สิ่งที่เจอก็คือตอนประมาณสักตอนนั้นสัก 4-5 เดือนนะคะเราสังเกตว่าศีรษะเนี่ยเขาจะโตกว่าเด็กทั่วไปก็พอไปโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยก็ขอพบแพทย์แพทย์ก็จะวินิจฉัยเบื้องต้นนะคะเนื่องจากว่าพอหลัง3เดือนเนี่ยไอ้รอบศีรษะเขาจะโตกว่าเกณฑ์ปกตินะคะพอ4เดือน5เดือนเนี่ยมันจะกว้างแล้วก็โตอย่างรวดเร็วใน 2-3 เดือนนั้นนะคะก็ประมาณ5เดือนไปพบหมอก็ส่งไปทางหมอศัลยกรรมทางด้านสมองนะคะก็พอหมอตรวจปุ๊บเนี่ยหมอตอนนั้นเครื่องมือที่ CT สแกนที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยแจ้งว่าเสียนะคะก็หมอวินิจฉัยว่าน่าจะมีน้ำในสมองนะคะจำเป็นจะต้องผ่าเพื่อจะเอาน้ำออกแล้วก็พอส่งไปจะไป CT สแกนปรากฏว่าเครื่องเสียนะคะ
พอเครื่องเสียปุ๊บเราก็บังเอิญว่ารู้จักกับน้องที่อยู่ห้องเอ็กซเรย์นะคะไปคุยเขาบอกว่าคงต้องสั่งอะไรจากกรุงเทพแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์นึงไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะคะหมอก็ไปทำน่าจะเป็นอันต้าซาวนะคะไปทำที่อื่นก็เป็นโรงพยาบาลในนครเนี่ยนะคะผลออกมาก็คือมันจะเป็นภาพที่ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสมองของลูกเนี่ยมีน้ำเยอะจริงๆไหมนะคะเพียงแต่ว่าตอนนั้นอาการก็คือนอกจากพัฒนาการช้าแล้วเนี่ยก็คือรอบศีรษะก็จะโตด้วยนะคะหมอก็บอกว่าถ้างั้นคุณแม่ไปลางานเลยเตรียมแอดมิดหมอจะผ่าสมองเลยซึ่งตอนนั้นเราค้านกับความรู้สึกที่หมอบอกว่ามันไม่มั่นใจมันไม่มั่นใจจากผลที่เป็นภาพสแกนแล้วมันยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดแล้วหมอตัดสินใจที่จะผ่าสมองเลยเนี่ยมันรู้สึกว่าการผ่าสมองของเด็กเนี่ยของลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ของเราใช่ซึ่งเราคิดว่าผลที่จะตามมาหลังจากผ่าสมองเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่เยอะเราก็เลยรู้สึกบอกว่าหมอบอกว่าไปลางานเลยนะคุณแม่เดี๋ยวขอแอดมิดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะผ่าตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเป็นวันศุกร์นะคะก็ไปถามน้องเขาว่าอยากให้คุณหมอสแกนให้เคลียร์อีกทีนึงได้ไหมว่ามันนี่คือคำตอบสุดท้ายแล้วเหรอที่เราต้องเจอนะคะพอไปที่ห้องเอ็กซเรย์น้องก็บอกว่าเครื่องมือมันเสียนะคะต้องรออะไรก็เลยกลับมาบ้านก็บอกว่างั้นเราคงไม่รออยู่ที่นี่แล้วแหละนะคะก็เลยตัดสินใจวันจันทร์เนี่ยพาลูกไปมอนะคะด้วยความที่เรารู้สึกตอนนั้นว่าเราต้องมีทางออกที่มันดีกว่าการผ่าสมองนะคะเราอยากได้คำตอบที่มันไม่ใช่คำตอบว่าต้องผ่าแล้วรู้สึกด้วยลึกๆของคนเป็นแม่เนี่ยว่ามันต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้นะคะก็การไปมอครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องไปเอา